สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงวงสวงพ่อขุนเมืองงามลือเหลืองร้อยบุษราคำเจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้านางวรรณิกากันทาเจ้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันบบกหมู่8ตำบลบ้านสางเจ้าสีเตียงเฮาเห็นอยู่นี่ก็คือกว้านพะเยาเจ้ากว้านพะเยาของเฮาก็จะมีผักตบชวาคือแล้วก็เดิมทีก็ผักตบชวาก็ไผบ่เห็นคุ้มค่าผักตบชวาก็กลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรก็เลยเอามาทำปุ๋ยมักเจ้าทำปุ๋ยมักด้วยแจงให้ลูกกลุ่มไปทำพืชผักสวนครัวแล้วก็เป็นทำใส่ใส่น้าใส่เปียทำเป็นปุ๋ยนะเจ้าเจ้ากำเดียวกลุ่มจะปลาผู้แม่บ้านจะปลาไปดูที่ทำปุ๋ยมักเจ้าแล้วก็สวนพืชผักสวนครัวที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้ทำขึ้นเจ้าตอนนี้กลุ่มแม่บ้านจะได้ฟ้ามาดูกองทั้งปุ๋ยมักสถานที่กองทั้งปุ๋ยมักของกลุ่มเนี่ยเจ้ากองทั้งปุ๋ยมักก็ได้เอาไปทำแล้วก็ไปตามสูตรของกรมพัฒนาที่ดินของหมอดินเจ้าของหมอดินเปิดตามสูตรของเปิดแค่เดียวเขาก็จะฟ้าไปดูหลังจากที่เขาทำปุ๋ยมักแล้วเอาแจกใจให้ลูกกลุ่มไปใส่พืชผักสวนครัวแล้วก็ตีน้าเจ้าตอนนี้ก็ตัวย่างหลังจากที่เฮาแจกปุ๋ยมักคือกับลูกกลุ่มเอามาทำปูพืชผักสวนครัวแล้วไปใส่ฟักกอสาธิตก็มีแตงกวาแล้วก็มีหิ่งคาตะไคร้แล้วก็มีตีไรนานี่ก็คือเป็นข้าวเจ้าเอามาให้ลูกกลุ่มใส่ทำปุ๋ยใส่เข้าแล้วก็ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวจะได้ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่จ้ะนี่คือปุ๋ยมักจากหอยชิลี่พร้อมที่จะจ่ายให้กับลูกกลุ่มจ้ะตอนนี้ก็ได้มาถึงที่จัดตั้งของกลุ่มเจ้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะเจ้าหลังจากที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำปุ๋ยมักก็ทำได้แค่แจกจ่ายกันจ้อยสำหรับครัวเรือนก็ทำให้บ่เกิดรายได้เจ้าเพราะมันมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นทั้งกลุ่มก็ปรึกษากันรวมตัวกันขึ้นแล้วก็โดยที่ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของอบต.จะอบต.ตำบลบ้านสางก็ได้งบสนับสนุนมา 30,000 บาทแล้วก็มาทำผลิตภัณฑ์ดีว่าแปรรูปจากผักตบชวาที่มาทำปุ๋ยมักแล้วก็เห็นว่าอันย้ำๆมาทำกระเป๋าได้กระทำตัวนี้ขึ้นเป็นอันดับแรกที่ว่าทำตามพื้นๆบ้านก่อนน่ะจ้ะพอทำแล้วมันได้ขายทำให้ก่อเกิดรายได้ฮึกับปลุกกลุ่มก็เลยจัดตั้งกลุ่มขึ้นเป็นลูกประทับขึ้นแล้วก็ทำกระเป๋าขึ้นแต่ละแบบขึ้นแต่ลูกแบบต่อไปก็หลังจากที่เขาทำกันขึ้นมาแล้วก็มีลูกค้าสั่งตามเล็กๆบ่อใหญ่ก็ทำสีขึ้นมาก่อนจะทำสีขึ้นมาก่อนเลยทำสีขึ้นมาก็เป็นลูกแบบนี่จะทำสีขึ้นมา
แล้วต่อมาหลังจากนั้นก็ประมาณพ.ศ. 2547อ่ะจ้ะกลุ่มก็ได้กลุ่มแม่บ้านก็ได้ปรึกษากันรวมตัวกันส่งสินค้าที่เฮาทําขึ้นไปคัดสรรจ้ะไปคัดสรรดาวหลังจากที่เฮาคัดดาวได้3ดาวแล้วหน่วยงานของพัฒนาชุมชนก็ฮึเฮาได้ไปขายของจําหน่ายที่เมืองทองธานีจ้ะกลุ่มแม่บ้านจะมีรายได้คนละ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนจ้ะมันอยู่ที่ความขยันหลังจากที่ไปสวนไปไร่มากับมีงานทําตัวนี้ทํากลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้แล้วมีเด็กแล้วมีเยาวชนเวลาเลิกเรียนวันเสาร์ติดต่อมาทํางานที่กลุ่มแม่บ้านได้จ้ะบ้านเขาก็มามีการรวมกลุ่มกันนะจ๊ะรวมกลุ่มโดยการลงหุ้นกันจ๊ะลงหุ้นกันระดมทุนลงหุ้นโดยหุ้นละ20บาทหุ้นละ20บาทต่อมาก็มีสินค้าเพิ่มขึ้นนักละลูกก้าสั่งมานักก็เลยลงหุ้นกันหุ้นละ50บาทต่อคนนะจ๊ะแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นจากคณะกรรมการกลุ่มก็โดยมีประธานรองประธานเลขาอีเลนยิกขึ้นจัดตั้งเป็นรูปแบบขึ้นมากลุ่มจะมีความแนวคิดเห็นเหมือนกันหมดเลยว่าทุกคนจะบ่ไปกู้ยืมเงินตั้งนอกมาจ่ายทำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็บ่ไปเป็นหนี้เป็นสินตั้งนอกทั้งกลุ่มก็บ่ล่าทิ้งตั้งที่ว่าทำปุ๋ยมากนะเจ้าเพราะว่าเขาจะทั้งควบคู่กันไปสองอย่างเจ้าตัวนี้สามารถเพิ่มรายได้แล้วก็ตัวนั่นลดรายจ่ายสำหรับครอบครัวที่ว่าตัวปุ๋ยมักนี่เขาจะได้ไปใส่คือควักส่วนครัวแล้วตัวนี้เพิ่มรายได้เจ้าตัวนั่นจะลดรายจ่ายให้กับกลุ่มเจ้าสุดท้ายนี่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มาพร้อมช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเจ้าแล้วก็มีหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านสางหน่วยงานของพัฒนาชุมชนหน่วยงานของเกษตรอำเภอเมืองและหน่วยงานเกษตรจังหวัดเจ้าหน่วยงานสหกรณ์หน่วยงานพาณิชย์หน่วยงานอุตสาหกรรมแล้วก็หน่วยงานต่างๆของอปจ.เจ้าที่จะทำการสนับสนุนคุณเจ้าขอบคุณเจ้าแล้วก็ทั้งกลุ่มก็จะพัฒนารูปแบบใหม่ๆขึ้นต่อไปเจ้าเจ้าพุดดำโพแหวกเวียนหายร้องกรีดวีดไปในเพื่อนหมู่สาวโอ้ละน้องทำบุญจังใดพี่ขอยกคนกุศลให้เจ้าขอตักบาตรพระร่วมเรียงเคียงคู่กับสาวแม่ตาหวานหวานแห่งพะเยาขอปองรักเจ้าจนวันชีพวา